นะฮะนะฮะพี่ไม่ค่อยใช้ลูกน้องนะฮะเพราะลูกน้องมันโหดไม่เท่าพี่นะฮะลูกน้องพี่ก็มีเออ่ำมีอุ๋งอิงอ๋องเอกนะฮะมันอยู่ป.2ตอนเย็นพ่อแม่ไม่ค่อยให้ออกมานะฮะต้องดูเทเลทับบี้นะฮะพี่ลงมือเองทั้งหมดเลยนะฮะตอนสมัยเรียนอยู่ไทยเยอรมันพี่ลงมือเองทั้งหมดนะฮะพี่ทำไส้กรอกเยอรมันนะฮะส่งโรงงานนะฮะพี่รับจ็อบอยู่นะฮะพี่ลงมือเองทั้งหมดเลยนะฮะตอนสมัยเรียนมีเรื่องตีกันทุกวันนะฮะตีกันเป็นอาชีพนะฮะตีห้องนี้เสร็จนะฮะจ่ายตังก็ไปตีอีกห้องนึงนะฮะตีบ่อยๆก็ไม่ดีนะฮะเปลืองตังสมัยเรียนรอดอนะฮะพี่ก็มีเรื่องฝั่งพี่มีอยู่30คนนะฮะฝั่งนู้นน่าจะประมาณ60นะฮะพี่เป็นคนเปิดก่อนตลอดเลยนะฮะพี่เปิดเบียร์ให้มันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันตีพวกเรานะฮะอีก29คนไม่ช่วยออกค่าเบียร์เลยนะฮะใช้ไม่ได้เลยนะฮะตอนสมัยตีกันฟันแทงกันที่ RCA เนี่ยนะฮะคู่อริต้องคานเข้ามาหาพี่นะฮะเพราะว่าพี่แอบอยู่ใต้ท้องรถนะฮะมันคานตามเข้ามานะฮะเพื่อนพี่อยู่เกาะกงนะฮะหนีไปอยู่เกาะกงนะฮะแทงรุ่นพี่นะฮะแต่เขาปิดข่าวนะฮะแทงบอลนะฮะเสียก็เลยหนีไปเกาะกงนะฮะตอนนี้พี่ก็ต้องใช้หนี้แทนมันนะฮะติดต่อมันไม่ได้เลยนะฮะไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยตังค์ก็จะหมดแล้วนะฮะตังค์ก็จะหมดแล้วนะฮะตังค์จะหมดคือจะพูดซ้ำทำไมวะปกติเวลามีเรื่องเนี่ยเขาจะมาหาพี่ก่อนเลยนะฮะพอพี่จะรู้ว่าใครอยู่ซุ้มไหนนะฮะก็จะมีซุ้มไก่ย่าง5ดาวซุ้มข้าวมันไก่ซุ้มข้าวขาหมูนะฮะถ้าใครหิวเนี่ยก็มาปรึกษาพี่ได้นะฮะเพราะพี่อยากจะรู้หมดเลยว่าใครอยู่ซุ้มไหนนะฮะพี่เป็นประธานนะฮะประธานชมรมเพาะถั่วงอกนะฮะตอนนี้มีสมาชิกอยู่ 5,000 คนนะฮะก็ช่วยกันเพาะถั่วงอกนะฮะโลกจะได้ไม่ร้อนนะฮะตอนนี้ถั่วงอกก็ทะลุกระดาษทิชชู่ขึ้นมาแล้วนะฮะพี่ดีใจนะฮะพี่ดีใจมากนะฮะพี่ดีใจฮะเมื่อก่อนตอน17พี่ก็ต่อยกับนักมวยนะฮะพี่เกือบจะฆ่ามันแล้วนะฮะโชคดีแม่พี่มาปลุกพี่ก่อนนะฮะพี่เลยตื่นขึ้นมานะฮะไม่งั้นมันก็ตายไปแล้วนะฮะพี่เกือบจะฆ่ามันแล้วนะฮะก็มีผู้หญิงมาข่มขืนพี่นะฮะมาเปิดซิงพี่นะฮะอายุมากกว่าพี่ไม่เยอะหรอกนะฮะอายุมากกว่าประมาณ4นะฮะ40นะฮะ40นะฮะพี่ก็เปิดซิงเขาเหมือนกันมีน้ำแดงๆด้วยนะฮะตอนแรกนึกว่าเลือดอ๋อไม่ใช่น้ำหมากนะฮะน้ำหมากกระจายนะฮะน้ำหมากกระจายเลยนะฮะหญิงหน่อยเหรอผมไม่ให้ราคาคุณหรอกนะฮะอย่าเอาผมไปเทียบกับคุณนะฮะหญิงหน่อยผม50ตังค์คุณเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวพี่ก็ต้องจบคลิปก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเวลาทุ่มนึงแล้วนะฮะหมอต้องให้กินยานะฮะถ้าพี่ไม่กินยาเดี๋ยวหมอด่านะฮะแล้วมันก็ไม่หายมันก็เป็นแบบนี้อยู่ฮะมันก็เป็นซะแบบนี้นะฮะไม่หายสักทีนะฮะงั้นก็ขอตัวก่อนนะฮะ